เวลาที่เราอยู่ในสถานที่ที่วิเวกอย่างเนี้ยถ้าจิตอยู่ในกายเราจะรู้สึกสงบเข้าไปถึงข้างในเวลาที่เราสงบเนี่ยสังเกตเสียงแม้จะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนเราก็ได้ยินไปด้วยอย่างตอนนี้หัวใจของเราได้ยินเสียงของความสงบความหมายของคำว่าความสงบในที่นี้หมายถึงต่างคนต่างอยู่เสียงทุกอย่างมีอยู่แยกออกจากกันเหมือนกันกับจิตของเราในเวลานี้ถ้าเรามีสตินึกลงไปที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วสังเกตที่ร่างกายเราจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นที่ร่างกายความรู้สึกนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะสภาพธรรมที่เรียกว่าสัมปชัญญะนั้นก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งไม่ปรากฏมีลักษณะของตนทำหน้าที่ปรากฏที่กายทำให้เวลาที่เรานึกลงไปที่กายเราจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ความรับรู้ความรู้สึกนั้นไม่ใช่กายแต่เป็นความรู้สึกตัวให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีความรู้สึกตัวอย่างนั้นให้ตลอดต่อเนื่องอย่าให้ความรู้สึกตัวนั้นขาดหายไปพยายามมีความเพียรมีสติระลึกได้มีความรู้สึกตัวปรากฏอยู่ที่กายก็รู้ว่ามีความรู้สึกตัวปรากฏอยู่ที่กายเมื่อเราสังเกตและรู้ว่ามีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจิตของเราจะสงบเวลาที่จิตของเราสงบได้ยินหมดทุกเสียงแต่ไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่สภาวะที่ฟุ้งซ่านไม่ใช่สภาวะที่หลีกหนีแต่เป็นสภาวะที่รับรู้ทุกอย่างในความรับรู้ทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตนั้นสะเทือนหรือหวั่นไหวเพราะเสียงขึ้นมาได้เป็นเพราะสาเหตุว่าผู้ปฏิบัตินั้นในเวลานี้มีความเพียรมีความรู้สึกตัวมีสติตามที่พระศาสดาทรงตรัสเมื่อเวลาที่ผู้ปฏิบัติมีความเพียรมีความรู้สึกตัวอยู่ชื่อว่าจิตของผู้ปฏิบัตินั้นได้อยู่ที่กายจึงทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถกำหนดความรู้สึกที่กายได้ให้ผู้ปฏิบัตินั้นนึกซ้ำๆลงไปแล้วสังเกตความรู้สึกที่ร่างกายเมื่อไรที่เราเกิดความรู้สึกที่ร่างกายเราจะเห็นกายนั่งอยู่ทั้งหมดการเห็นกายนั่งอยู่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่การเห็นด้วยตาเนื้อเพราะการเห็นนี้เป็นการเห็นของปัญญาแต่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องรู้หรอกว่าปัญญาคืออะไรในเวลานี้เพราะว่าผู้ปฏิบัตินั้นยังมีจิตไม่เข้มแข็งยังไม่มีความรู้มากพอ
สิ่งที่ผู้ปฏิบัตินั้นควรทำก็คือทำสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นบ่อยๆมากๆเพียงอย่างเดียวตั้งสติลงไปทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นผู้ปฏิบัติก็จะสามารถรับรู้ถึงความตั้งมั่นของจิตที่อยู่ในกายด้วยการเห็นกายปรากฏนั่งอยู่ตลอดเวลาทำไปอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรๆไม่ต้องคิดอะไรๆมีหน้าที่นึกทำความรู้สึกตัวก็ทำไปเรื่อยๆจิตของผู้ปฏิบัติก็จะสงบเมื่อจิตสงบไม่หวั่นไหวแล้วเราจะรู้ว่าความแตกต่างของคนที่ฟุ้งซ่านกับคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีรสชาติต่างกันรสของความสงบนั้นคือความเบากายเบาจิตรสของความฟุ้งซ่านนั้นคือความไม่สบายกายไม่สบายจิตถ้าเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์เราควรศึกษาคำสอนของพระองค์แล้วน้อมเข้ามาปฏิบัติมีชีวิตอยู่อย่างผู้ไม่มีเวรมีชีวิตอยู่ด้วยเป็นผู้มีจิตอยู่ในกายทำให้เป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเมื่อไรที่เรามีจิตอยู่ในกายชื่อว่าไม่สร้างทุกข์ให้แก่กันและกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาปิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านพระคิริมานนท์อย่างที่อยู่เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คิริมานันทภิกษุไซข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกขุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญา10ประการเป็นไนคืออนิจจสัญญา1อนัตตสัญญา1อสุภสัญญา1อาทีนวสัญญา1ปหานะสัญญา1วิราคะสัญญา1นิโรธาสัญญา1สัพพะโลเกอนัพิรตาสัญญา1สัพพะสังขารเรสุอนิจจสัญญา1อานาปานสติ1ดูก่อนอานนท์ก็อนิจจสัญญาเป็นชนัยดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยง
เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ 5เหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาเรานั่งอยู่อย่างนี้พอเรามีสติสัมปชัญญะเกิดความรู้สึกอยู่ที่กายแล้วให้เรามองดูกายที่นั่งนิ่งเฉยขณะที่เห็นกายนั่งนิ่งเฉยบอกตนเองลงไปว่ารูปคือร่างกายนี้ไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาพอเห็นกายก็พิจารณาว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นรังแห่งโลกเป็นดังหัวฝีต้องให้อาหารต้องอาบน้ำให้มันต้องแปรงฟันให้มันมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนมันไม่เที่ยงเวลาที่เราเห็นร่างกายของเราแล้วพิจารณาซ้ำอยู่อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเจริญอนิจจสัญญาขณะที่เราเห็นรูปนั่งอยู่แต่เวทนาไม่ใช่รูปเป็นเพียงความรู้สึกไม่ปรากฏรูปร่างขณะนั้นให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้มีสติสัมปชัญญะลงไปที่ร่างกายเมื่อมีสติสัมปชัญญะลงไปที่ร่างกายแล้วเพ่งที่ร่างกายให้เห็นกายปรากฏนั่งอยู่เมื่อเพ่งที่ร่างกายเห็นกายปรากฏนั่งอยู่บอกตนเองลงไปว่าเวทนาขันธ์ไม่มีรูปร่างปรากฏเหมือนรูปที่นั่งอยู่เวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขทุกข์เหล่านี้ไม่เที่ยงเมื่อผู้ปฏิบัติบอกตนเองอย่างนั้นแล้วก็ทำสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีความรู้สึกตัวที่ฝ่ามือหรือที่หน้าผากที่ศีรษะหรือจะทำความรู้สึกตัวไว้ที่ลมหายใจก็ดีเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจะเห็นกายเมื่อเราเห็นกายนั่งอยู่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นพิจารณาลงไปว่านี่คือรูปที่นั่งอยู่ปรากฏรูปร่างแบบนี้แต่สัญญาความทรงจำไม่มีรูปร่างอะไรสัญญาความทรงจำนั้นว่างเปล่าไม่เที่ยงให้ผู้ปฏิบัตินั้นบอกตนเองอย่างนี้ในขณะที่เห็นรูปนั่งอยู่ปรากฏในขณะนั้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นทำความรู้สึกตัวนึกลงไปที่กายจะเป็นการนึกที่ฝ่ามือที่หน้าผากหรือศีรษะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อนึกลงไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวเมื่อเกิดความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นกายนั่งอยู่ขณะที่เห็นกายนั่งอยู่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นบอกตนเองว่านี่คือรูปที่กำลังนั่งในอิริยาบถนั่งรูปนี้ปรากฏแต่สังขารความคิดทั้งหลายของเราไม่ปรากฏรูปร่างสังขารนั้นไม่เที่ยง
เมื่อผู้ปฏิบัตินั้นมองตนเองลงไปในขณะที่เห็นกายว่าสังขารไม่ใช่ร่างกายไม่มีรูปร่างปรากฏว่างเปล่าไม่เที่ยงเมื่อบอกเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัตินั้นนึกลงไปที่กายมีความรู้สึกตัวที่ฝ่ามือก็ดีหรือรู้สึกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีหรือจะมีความรู้สึกตัวที่หน้าผากหรือศีรษะก็ดีในขณะที่มีความรู้สึกตัวนั้นจะเห็นกายปรากฏนั่งอยู่เมื่อเห็นกายปรากฏนั่งอยู่ให้ผู้ปฏิบัตินั้นบอกตนเองว่านี่คือรูปนั่งขณะที่เพ่งรูปนั่งอยู่อย่างนั้นให้ผู้ปฏิบัติบอกตนเองลงไปว่าวิญญาณไม่ใช่รูปไม่มีร่างกายปรากฏอย่างนี้วิญญาณนั้นไม่เที่ยงเมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาอยู่อย่างนี้ชื่อว่าย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนอนนท์นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาให้ผู้ปฏิบัตินั้นทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นขณะที่ผู้ปฏิบัติทำซ้ำๆก็ให้ตนเองนั้นได้มีปิติปราโมทย์ว่าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยศรัทธาทำวนเวียนด้วยศรัทธาอยู่อย่างนั้นก็จะเกิดปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์ก็จะเกิดปิติขึ้นในจิตเมื่อเกิดปิติขึ้นในจิตก็จะเห็นกายนั่งนิ่งอยู่เห็นกายสงบเมื่อเห็นกายสงบก็จะเห็นรับรู้ว่ามีจิตตั้งมั่นเมื่อรู้ว่าตนเองมีจิตตั้งมั่นก็พิจารณารูปว่ามันแก่มันเจ็บมันสลายได้พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณว่าเป็นของว่างเปล่าไร้สาระไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนดูก่อนอานนท์ก็อนัตตาสัญญาเป็นไฉนดูก่อนอานนท์พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าจักษุดวงตาเป็นอนัตตาว่างเปล่ารูปเป็นอนัตตาว่างเปล่าอนัตตาแปลว่าว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายที่นั่งอยู่เป็นอนัตตาโผฏฐัพพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหกประการเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้ดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่าอนัตตาสัญญาให้ผู้ปฏิบัติเพ่งลงไปที่กายแล้วเพ่งลงไปว่ากายคือรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เป็นของว่างเปล่า
พ่งลงไปที่ดวงตาของเราบอกตนเองตามถ้อยคำของพระองค์ว่าจักษุเป็นอนัตตาดวงตานี้บังคับบัญชาไม่ได้ต้องเสื่อมต้องเจ็บต้องแก่ชราจักษุเป็นอนัตตาดวงตานี้เป็นของว่างเปล่าจักษุเป็นอนัตตาดวงตานี้ไม่ใช่ตัวตนบอกตนเองลงไปในขณะที่นึกไปที่ดวงตานึกไปที่ดวงตาบอกตนเองอยู่อย่างนั้นและบอกตนเองว่ารูปเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนรูปเป็นของว่างเปล่าคืออนัตตารูปเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้คืออนัตตาทำความรู้สึกตัวที่ใบหูนึกถึงใบหูแล้วบอกตนเองลงไปว่าหูเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนึกถึงใบหูบอกตนเองลงไปว่าหูเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้นึกถึงใบหูแล้วบอกตนเองลงไปว่าหูนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเมื่อนึกลงไปที่หูได้ยินเสียงต่างๆบอกตนเองว่าเสียงนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเสียงนั้นบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเสียงนั้นไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตานึกลงไปที่จมูกบอกตนเองว่าจมูกเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าสลายได้นึกลงไปที่จมูกบอกตนเองว่าจมูกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาพอแตกทำลายสลายไปได้นึกลงไปที่จมูกบอกตนเองว่าจมูกนี้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อนึกลงไปอยู่อย่างนั้นที่จมูกแล้วเพ่งลงไปว่ากลิ่นทั้งหลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตากลิ่นทั้งหลายบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตากลิ่นทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตานึกลงไปที่ลิ้นรู้สึกที่ลิ้นเห็นชัดที่ลิ้นเพ่งที่ลิ้นของเราแล้วบอกลงไปว่าลิ้นเป็นอนัตตาเป็นของว่างเปล่าแตกทำลายสลายได้ลิ้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันแก่ชราเสื่อมสุดท้ายแตกสลายได้นึกลงไปที่ลิ้นบอกตนเองว่าลิ้นนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเป็นอนัตตาเพ่งลงไปที่ลิ้นใจเย็นๆเพ่งลงไปแล้วบอกตนเองว่ารสเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรสที่สัมผัสกับลิ้นนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตารสที่กระทบกับลิ้นนั้นบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนมีสติสัมปชัญญะนึกลงไปที่กายรู้สึกตัวที่กายเห็นกายคือรูปขันธ์นั่งอยู่ทั้งหมดเมื่อเห็นกายคือรูปขันธ์นั่งอยู่ทั้งหมดบอกตนเองลงไปว่ากายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันแก่มันเจ็บมันชราและมันแตกทำลายได้ขณะที่บอกตนเองลงไปเห็นกายนั่งอยู่เมื่อเห็นกายนั่งอยู่บอกว่ารูปคือกายนี้ไม่ใช่ของเรา
บังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตาเมื่อเห็นกายนั่งอยู่คือรูปนี้บอกตนเองว่ารูปนี้เป็นอนัตตาว่างเปล่าเพราะสุดท้ายก็แตกทำลายกระจัดกระจายไปบังคับบัญชาไม่ได้เพ่งพิจารณาร่างกายเห็นกายทั้งหมดทำซ้ำวนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วเพ่งลงไปนึกลงไปที่ใจเห็นกายอยู่ก็เห็นจิตว่านั่งจิตอยู่ในกายที่นั่งอยู่ณเวลานี้บอกตนเองลงไปว่าอารมณ์ต่างๆที่เป็นธรรมารมณ์สุขก็ดีที่น่าพอใจทุกข์ก็ดีที่ไม่น่าพอใจเป็นของว่างเปล่าเห็นร่างกายนั่งอยู่เพ่งลงไปที่ใจบอกตนเองลงไปว่าสุขก็ดีที่เป็นธรรมารมณ์ทุกข์ก็ดีที่เป็นธรรมารมณ์เป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อผู้ปฏิบัตินึกลงไปในกายพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก6ประการเหล่านี้ด้วยการพิจารณาอย่างนี้ดูก่อนอนนท์นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาดูก่อนอนนท์ก็อสุภสัญญาเป็นชนัยดูก่อนอนนท์พิสุทธิ์ในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั้นแลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมนึกไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามเนื้อหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอนนท์นี้เรียกว่าอสุภะสัญญาให้ผู้ปฏิบัตินั้นนึกลงไปที่กายทำความรู้สึกตัวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเพ่งความรู้สึกตัวนั้นขณะที่เพ่งความรู้สึกตัวนั้นจะเห็นกายปรากฏนั่งอยู่ให้พิจารณาไปพร้อมๆกับความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนึกลงไปที่เส้นผมนึกลงไปที่ขนที่เล็บที่ฟันไล่นึกลงไปที่หนังที่เนื้อนึกลงไปที่เอ็นนึกลงไปที่กระดูกนึกลงไปที่เยื่อในกระดูกนึกถึงม้ามนึกถึงหัวใจนึกถึงตับนึกถึงพังผืดนึกถึงไตนึกถึงปอดนึกถึงไส้ใหญ่นึกถึงไส้น้อยนึกถึงอาหารใหม่นึกถึงอาหารเก่านึกถึงน้ำดีนึกถึงน้ำเสลดนึกถึงหนอง
นึกถึงเลือดนึกถึงเหงื่อนึกถึงน้ำมันคนนึกถึงน้ำตานึกถึงเปลวมันนึกถึงน้ำลายนึกถึงน้ำมูกนึกถึงไขข้อนึกถึงน้ำมูดปัสสาวะย่อมพิจารณาในสภาพธรรมเหล่านั้นทั้งหมดโดยความเป็นของไม่งามว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามเนื้อหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำปัสสาวะสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่งามในร่างกายให้ผู้ปฏิบัตินึกซ้ำวนเวียนกลับไปกลับมาทำซ้ำอยู่อย่างนี้พระองค์ตรัสเรียกว่าอสุภสัญญาถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระองค์เราต้องทำตามพระองค์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ให้เกิดความชำนาญอย่าได้สงสัยอย่าได้เลือกว่าอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำศรัทธาให้เกิดขึ้นและทำความยินดีพอใจด้วยศรัทธาว่าเรากำลังทำตามถ้อยคำของพระพุทธเจ้าเราไม่ควรรังเกียจคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือเลือกที่รักมักที่ชังชอบใจคำใดคำหนึ่งจึงนำมาปฏิบัติถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราควรทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ทุกถ้อยคำเราจึงจะชื่อว่าสาวกผู้มีศรัทธาเมื่อเราปลุกปลอบประโลมใจตนเองบอกตนเองอย่างนี้เราก็จะมีความเพียรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติมีความเพียรเพิ่มขึ้นก็จะเห็นกายชัดขึ้นชัดขึ้นขณะที่เห็นกายชัดขึ้นชัดขึ้นและพิจารณาอยู่จะเกิดความเบื่อหน่ายจะเกิดความจางคลายลดความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราความสุขก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในจิตดูก่อนอานนท์ก็อาทีนวสัญญาเป็นชนัยดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้เพ่งลงไปที่ร่างกายเห็นกายทั้งหมดแล้วน้อมใจตามพุทธพจน์คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้ซึ่งซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกรากโรคหม้อครอโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้าน
โรคคุทราชหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคเลิมโรคผุพองโรคลิดสีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุทฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุทฐานอาพาธมีลมเป็นสมุทฐานอาพาธมีไข้สันนิบาตอาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่าอาทีนวะสัญญาให้ผู้ปฏิบัติเพ่งลงไปในกายในส่วนใดส่วนหนึ่งมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นจับอารมณ์ความรู้สึกตัวได้แล้วจะเห็นกายชัดเจนเมื่อเห็นกายชัดเจนแล้วบอกตนเองลงไปว่าร่างกายนี้มีทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีอาพาธคือโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นในขณะที่เอ่ยชื่อโรคต่างๆและเห็นกายอยู่ผู้ปฏิบัติได้ชื่อว่าเจริญอาทีนวสัญญาซึ่งเป็นมรรควิธีอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิเลสลดลงจากจิตเพราะจะเกิดปัญญาเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นคลายโมหะคลายความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเราจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็จะเบาโล่งสบายมีความสุขมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นดูก่อนอนนท์ก็มหานาสัญญาเป็นไฉนดูก่อนอนนท์พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นไปย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดความสิ้นไปย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่ามหานาสัญญาให้ผู้ปฏิบัตินั้นเพ่งลงไปที่กายของตนเองมีสติแล้วจะเกิดความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกจิตจะตั้งมั่นเราจะสังเกตเห็นกายนั่งอยู่กายก็จะเบาจิตก็จะเบามีปราโมทย์มีปิติแล้วก็จะเห็นกายนั่งนิ่งสงบเวลาที่เห็นกายนั่งนิ่งสงบให้รู้ว่านั่นแหละคือจิตอยู่ที่กายจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายในเวลานั้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นมองตนเองลงไปว่าเราย่อมไม่ควรยินดี
ในการนึกถึงกรรมคุณต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินทรัพย์สมบัติบุตรหลานสามีภรรยาซึ่งนี่คือวิตกคือกรรมวิตกบอกตนเองลงไปว่าการยินดีในกามมวิตกนึกวนไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ชื่อว่าสร้างกิเลสให้เพิ่มขึ้นบอกตนเองลงไปว่าเราควรเป็นสาวกที่ดีทำตามถ้อยคำของพระองค์คือไม่ยินดีในกามไม่ทำจิตของตนเองให้ฟุ้งซ่านไปในกามไม่ต้องไปนึกถึงบุตรหลานสามีภรรยาญาติมิตรทรัพย์สมบัติใดๆให้จิตอยู่ในกายนึกถึงกายแล้วเกิดความรู้สึกลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าไม่ยินดีในกามเมื่อนึกถึงกายได้ชื่อว่าย่อมละกามเมื่อบอกตนเองให้รู้ให้เข้าใจและนึกถึงกายได้ชื่อว่าย่อมบรรเทาขณะที่นึกถึงกายและเกิดความรู้สึกซ้ำๆต่อเนื่องชื่อว่าทำให้สิ้นไปซึ่งกามซึ่งพยาบาทซึ่งการคิดเบียดเบียนมีเวรกับบุคคลอื่นขณะที่นึกถึงกายได้บอกตนเองลงไปได้สำรวจตนเองได้ห้ามจิตห้ามใจของตนเองและอดทนพิจารณามีสติสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าทำให้กามวิตกพยาบาทวิตกและความคิดเบียดเบียนตนผู้อื่นชื่อว่าทำให้อกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่ชื่อว่าฌานเนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้หายไปให้ยุติลงเรียกว่าไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปการพิจารณาเห็นกายอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้เรียกว่าปหานะสัญญาดูก่อนอานนท์ก็วิราคะสัญญาเป็นไงดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีตคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิการเกิดทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่าวิราคะสัญญานึกถึงกายซ้ำๆเกิดความรู้สึกที่หน้าผากหรือที่ศีรษะหรือที่ฝ่ามือเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วให้พิจารณาว่าธรรมชาติความรู้สึกนี้สงบธรรมชาติความรู้สึกนี้ประณีตน้อมจิตไปหาธรรมชาติที่สงบประณีตที่ยิ่งกว่าด้วยความตั้งใจระลึกถึงกายมีสติสัมปชัญญะน้อมใจไปถึงธรรมที่เป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงคือพิจารณาเห็นว่าขณะนี้สัมปชัญญะเกิดที่กายแล้วเพ่งลงไปว่าถ้าเรารู้ที่สัมปชัญญะในเวลานี้และพิจารณาว่าไม่ใช่เราลักษณะอย่างนี้การเห็นสัมปชัญญะอย่างนี้ชื่อว่าในเวลานั้น
ธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงกำลังปรากฏอยู่ขณะที่มีสัมปชัญญะสังขารทั้งปวงดับไม่ปรากฏขึ้นมาขณะที่มีสัมปชัญญะอยู่เป็นปัจจุบันขณะนั้นการคิดปรุงแต่งสร้างภพไม่มีขณะที่มีความรู้สึกตัวมีสัมปชัญญะอยู่อย่างนั้นในขณะนั้นผู้ปฏิบัติมีความเข้มแข็งทางจิตทำให้จิตนั้นไม่มีตัณหาไม่มีสังขารปรุงแต่งสร้างภพขณะที่ผู้ปฏิบัติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นปัจจุบันในเวลานั้นนั่นคือธรรมที่สลัดคืนอุปธิการเกิดทั้งปวงเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นธรรมที่สำรอกกิเลสเป็นธรรมชาติที่ดับกิเลสและกองทุกข์ถ้าผู้ปฏิบัตินั้นตั้งใจให้เกิดความรู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งที่ร่างกายแล้วเพ่งสัมปชัญญะและสติความรู้สึกอยู่อย่างนั้นเห็นกายอยู่อย่างนั้นนิ่งเฉยอยู่อย่างนั้นสังขารจะไม่เกิดเพราะขณะนั้นรู้ที่ปัจจุบันอารมณ์คือสัมปชัญญะเมื่อสังขารไม่เกิดนั่นแหละคือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่สิ้นภพชาติด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมพิจารณาเห็นว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีตคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาทั้งปวงธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์เพ่งอยู่อย่างนั้นให้รู้ว่านี่คือสัมปชัญญะนี่คือกายขณะที่รู้ว่านี่คือสัมปชัญญะนี่คือกายสังขารไม่ปรุงภพชาติไม่เกิดขณะที่รู้สัมปชัญญะรู้กายการเกิดอีกในภพล่ำไปไม่มีขณะที่มีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวและรู้จักสัมปชัญญะและความรู้สึกตัวเป็นปัจจุบันอารมณ์อยู่ในขณะนั้นตัณหาทั้งปวงสิ้นไปตัณหาเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่รู้สึกตัวมีสัมปชัญญะมีความเพียรเห็นกายปรากฏอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์รู้ว่ามีสัมปชัญญะปรากฏอยู่เป็นปัจจุบันอารมณ์ในขณะนั้นชื่อว่าได้เจริญธรรมที่เป็นที่สำรอกกิเลสเป็นธรรมชาติที่ดับกิเลสและกองทุกข์ถ้าผู้ปฏิบัติรู้อยู่อย่างนี้ว่าการมีสติและสัมปชัญญะถ้าเรารู้จักสัมปชัญญะและเห็นกายประคับประคองความรู้สึกตัวให้ปรากฏอยู่ตลอดและเห็นกายอยู่ตลอดผู้ปฏิบัติก็จะรู้ด้วยตนเองว่าธรรมชาตินี้ไม่มีกิเลสธรรมชาตินี้ไม่มีทุกข์เพราะธรรมชาตินี้เป็นปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกตัวธรรมชาตินี้สละคืนซึ่งภพคือการเกิดทั้งหมดขณะที่มีความรู้สึกตัวธรรมชาตินี้ทำให้ตัณหาสิ้นไปถ้าผู้ปฏิบัติรู้อยู่อย่างนี้ก็จะมีศรัทธามีกำลังที่จะพิจารณาสภาวะของความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องก็จะสัมผัสกับวิราคธรรมวิราคสัญญาคือธรรมเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงดูก่อนอานนท์นิโรธสัญญาเป็นไฉนดูก่อนอานนท์พิสูจน์ในธรรมวินัยนี้
อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีตคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทำเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาทำเป็นที่ดับโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่านิโรธสัญญาเพ่งลงไปที่กายมีความรู้สึกตัวอยู่ขณะที่มีความรู้สึกตัวอยู่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าทุกข์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายดับไปขณะที่รู้ว่ากิเลสดับไปจากจิตในเวลานั้นชื่อว่านิโรธสัญญาได้เกิดขึ้นให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ว่าการมีความรู้สึกตัวอย่างนี้ทำให้ทุกข์ดับไปจากจิตให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าการเพ่งกายและมีความรู้สึกตัวอย่างนี้ชื่อว่ามีสติชื่อว่ามีสติอย่างนี้ทุกข์จึงดับไปจากจิตนี่คือธรรมชาติที่สงบเพ่งที่กายที่ความรู้สึกสงบนี่คือธรรมชาติเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาถ้าเกิดความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้มีสติรู้กายเห็นกายอยู่อย่างนี้ตัณหาสิ้นไปแบบนี้การรู้สัมปชัญญะอย่างนี้เห็นกายแบบนี้ธรรมตรงนี้เป็นที่ดับไม่เหลือธรรมชาตินี้เป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์เมื่อผู้ปฏิบัติรู้อย่างนี้จะเกิดความเข้าใจว่าทุกข์ดับไปจากจิตเป็นแบบนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นว่าทุกข์ดับไปจากจิตเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ชื่อว่านิโรธสัญญาถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติก็จะสามารถทำสติสัมปชัญญะได้ต่อเนื่องทุกข์ก็จะดับไปจากจิตอย่างต่อเนื่องกิเลสก็จะสิ้นไปจากจิตนานขึ้นนานขึ้นเท่าที่ผู้ปฏิบัตินั้นจะประคับประคองจิตให้อยู่ในกายได้และมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูก่อนอานนท์สัพพโลเกอนะภิรตสัญญาเป็นชนัยดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุบายและอุปาทานในโลกอันเป็นเหตุตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตย่อมงดเว้นไม่ถือมั่นดูก่อนอานนท์นี้เรียกว่าสัพพโลเกอนาภิรตสัญญาให้ผู้ปฏิบัตินั้นเพ่งลงไปในกายและรู้ว่าจิตอยู่ในกายณเวลานี้ไม่ได้มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอะไรในโลกจิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราเมื่อพิจารณาว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกายหรือจิตในขณะนี้เป็นอารมณ์สุขหรือทุกข์ในขณะนี้ไม่ใช่เราแม้แต่ความดับของทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นสภาวะธรรมในขณะนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอยู่เฉยๆเวลาผู้ปฏิบัติพิจารณาธรรมอยู่อย่างนี้ก็จะเข้าใจถึงความว่างเปล่าก็จะเข้าใจว่าสัพเพสัพพโลกะอนาภิรตสัญญาคือไม่ยินดีในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเป็นแบบนี้มีจิตวางเฉยมีอารมณ์วางเฉยเป็นแบบนี้ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันฝึกซ้อมอยู่ทุกวันจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่น
ที่เกิดขึ้นทำให้กิเลสนั้นลดลงลดลงเมื่อกิเลสลดลงแล้วผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าความไม่มีกิเลสมันดีอย่างนี้ฉะนั้นภคีนาสกคือพระอริยบุคคลก็ปฏิบัติอย่างนี้พิจารณาธรรมอย่างนี้ในสัญญาสิบประการเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันให้ความรู้และพยายามฝึกอยู่อย่างนี้ซ้ำๆพระองค์ตรัสถ้าเราเนี่ยปฏิบัติธรรมซ้ำๆอย่างนี้จะได้เป็นพระอริยะพระขีณาสกนั้นมีภพนี้เป็นที่สิ้นสุดมีสรีระนี้เป็นทีหลังมิได้มีชาติชรามรณะสงสารและภพใหม่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเหมือนบุคคลวิทย์น้ำในเรือแล้วไปถึงฝั่งฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะเหตุนั้นสัตว์ผู้เกิดมาพึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงเว้นขาดกามทั้งหลายขั้นเว้นขาดกามเหล่านั้นพึงข้ามโอคาได้เหมือนบุคคลวิทย์น้ำในเรือแล้วไปถึงฝั่งฉะนั้นเอาละค่ะให้พวกเราทั้งหลายนะคะฝึกปฏิบัติเป็นผู้ไม่งอนเง่นในธรรมทั้งหลายเห็นกายอยู่ทุกวันทุกวันวันนี้อาจารย์ก็มาช้านะคะมาถึงก็สนทนาธรรมถึงเรื่องของชีวิตของชาวโลกที่เกิดมาบางทีก็มีเรื่องของขันครูต่างๆนะคะไปรับขันครูขันเทพขันพรหมหรือมีบรรพบุรุษที่นับถือครูบาอาจารย์ต่างๆที่ผูกจิตกันไว้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายแล้วล้มหายตายจากชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของเราที่ยังอยู่ในโลกที่ยังมีความผูกพันยึดมั่นกันอยู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นล้มตายจากกันไปแต่ยังมีกิเลสอยู่ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เกิดแล้วเกิดอีกในสังสารวัฏมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแต่ว่าเมื่อไรทายาทของเขาเหล่านั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าพวกเขารู้พวกเขาก็อยากได้บุญได้กุศลถ้าหากว่าเขามีทุกข์อยู่เขาก็อยากพ้นจากทุกข์นั้นผู้ปฏิบัติก็ควรจะตั้งจิตอธิษฐานแผ่อุทิศบุญให้กับบรรดาเราญาติทั้งหลายที่เราเคยเกิดเคยเจอเคยพบกันที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าไม่มีใครเลยที่เกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่เคยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องกันเราต่างเคยเกิดมาเป็นญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องกันเพราะความเกิดมันยาวนานมากมันวนเวียนกันอยู่อย่างนี้บางทีในชาติปัจจุบันสามีเราอาจจะเคยเป็นลูกเราในชาติก่อนบางทีในชาติปัจจุบันภรรยาเราอาจจะเป็นยายของเราในชาติก่อนในสังสารวัฏนี้เราเกิดตายซ้ำซากจนจำกันไม่ได้ทุกบ้างสุขบ้างแต่ในเวลาที่พวกเขาเหล่านั้นมีทุกข์ในภพอื่นที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าญาติของเขาคนใดคนหนึ่งมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเขาก็หวังความสุขที่เราจะแผ่อุทิศบุญไปให้บุญนั้นเกิดในจิตเพราะจิตนั้นสร้างภพสร้างลูกจิตสร้างบ้านวาดภาพบ้านไว้จิตสร้างรถสร้างเครื่องบินฉะนั้นจิตมีสังขารปรุงแต่งสร้างทุกอย่างได้ถ้าจิตเรามีบุญมีกุศลแล้วแบ่งอุทิศบุญด้วยจิตตสังขารที่เป็นกุศลกุศลนั้นที่เกิดจากจิต
ก็จะถึงแก่บรรดาเหล่าญาติทั้งหลายที่เคยผูกจิตกันไว้บรรพบุรุษกันไว้หรือมีเวรต่อกันแผ่ออกไปให้สิ้นสุดอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนอย่าได้สร้างทุกข์ให้พวกเขาเหล่านั้นมีความสุขกายสุขใจได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดาได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยเราคุยกันในเรื่องนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายนะคะบุญนั้นไม่ได้เป็นของใครคนไหนทำคนนั้นก็ได้เหมือนการกินข้าวเนี่ยค่ะใครรับประทานได้คนนั้นก็อิ่มใครทานไม่ได้คนนั้นก็ไม่อิ่มตอนเรามีชีวิตอยู่เราก็เร่งทำกุศลไว้เหมือนไฟไหม้บ้านสิ่งใดที่เราโยนออกจากบ้านได้พอไฟไหม้หมดแล้วสิ่งที่โยนออกไปจากบ้านนั่นแหละคือสิ่งที่เหลืออยู่คือทรัพย์ที่เหลืออยู่พระองค์ก็ตรัสความตายจะมีแก่เราทุกคนเมื่อเราตายลงสิ่งที่เราทำบุญให้ทานนั่นแหละคือสิ่งที่เหลืออยู่ที่จะติดตามเป็นเพื่อนเราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าบุตรหลานสามีภรรยาญาติมีทรัพย์สมบัติติดตามเราไปไม่ได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายนะคะตราบใดที่เรายังไม่ถึงนิพพานยังไม่ตายจากโลกนี้สะสมบุญสะสมบารมีสะสมกุศลปุญญานิปรโลกสมิงปฏิทาหวนติปานินันติบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้นะคะก็ในทุกๆวันอาทิตย์หรือทุกสัปดาห์อาจารย์ก็จัดโครงการนะคะให้ธรรมะเป็นทานธรรมสัญจรไปตามวัดต่างๆและถวายหนังสือกับภิกษุมีท่านเจ้าอาวาสเป็นประธานในทุกๆสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์ท่านใดจะร่วมสร้างกุศลนะคะกับอาจารย์ให้ธรรมะเป็นทานก็สามารถโอนเข้ามาได้แจ้งความประสงค์ได้ตามที่ทีมศาสนทายาทได้ให้เบอร์โทรและที่ติดต่อไว้เมื่อวานคุณอะไรนะคุณช่อได้ร่วมบุญมาคุณช่อก็ลืมไปฮะเอาคุณขันชัยใช่ไหมคะคุณขันชัยก็ได้ร่วมบุญกับอาจารย์มาเมื่อวานก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้อนุโมทนากุศลนี้นะคะก็งานเผยแผ่ศาสนาก็เป็นสิ่งที่เราควรนะคะรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายของพระศาสดาสัตว์เหล่าใดที่มีทุกข์อยู่เมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถจะเอาตัวรอดทำให้ตนเองพ้นจากทุกข์ได้ใช่ไหมคุณชอบนะคะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลสะสมบุญสะสมบารมีถ้าเรายังเกิดอีกแต่ถ้าบุญมากส่งเสริมเราได้ถึงกระแสนิพพานในชาติปัจจุบันนั้นก็ยังได้ด้วยนะคะก็สามารถร่วมบุญกันได้แล้วก็มีหนังสือนะคะถ้าท่านใดอยากสนับสนุนกองทุนเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าค้นคว้าคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเรียนมาศึกษาและมีสถานที่ปฏิบัติธรรมก็สามารถนะคะจาคะบริจาคได้หรือบูชาหนังสือไปไว้เรียนศึกษาได้ชุดหนึ่งมี7เล่ม 2,300 บาทค่าส่งก็300นะคะแล้วถ้าบูชาทีละเล่มสะสมไปเรื่อยๆก็เล่มละ350บาทถ้าไม่มีทำไงคุณช่อผ่อนได้ ถ้าไม่มีก็ผ่อนได้บอกอาจารย์ได้นะคะก็เราให้ธรรมทานกันอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะก็สามารถติดตามรับฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามที่บรรยายได้ในทุกคืน2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะบางวันมาช้าหน่อยก็จะเลทออกมาเหมือนวันนี้นะคะก็ในทุกวันอาทิตย์ก็จะมีบรรยายเดี๋ยวอาจารย์จัดตารางเวลาเรียบร้อยหน่อยก็ช่วงกลางวันอาจจะจัดรายการคู่กับคุณช่อก็ได้ดีไหมคะดีค่ะบางทีก็จัดรายการคู่กับคุณย่าบ้างคุณปู่บ้างก็ได้นะคะ
ดีนะคะก็เราก็จะได้พากันสะสมบุญในการให้ธรรมะเป็นฐานส่วนท่านใดอยากจะร่วมออกอากาศก็มาที่สำนักก็ได้นะคะมาร่วมให้ธรรมะเป็นฐานมาเป็นทีมศาสนาทายาทช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอลาทุกคนทุกท่านบุญกุศลในวันนี้ก็ขอมอบให้พี่สารีนะคะให้ร่างกายของพี่สารีนั้นได้ธรรมะโอสถได้ยาวิเศษให้เทวดาทั้งหลายได้ให้อาหารทิพย์ให้ร่างนั้นสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นและได้ฟื้นคืนมาเป็นศาสนทายาทเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปจนกว่าจะเข้านิพพานนะคะด้วยกุศลในวันนี้ก็มอบให้พี่สาลีขอทุกคนทุกท่านได้กล่าวคำว่าสาธุพร้อมๆกันค่ะสาธุค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณพระภิกษุสามเณรท่านแม่ชีทุกท่านที่เป็นกำลังใจติดตามรับชมแล้วก็ขอสวัสดีพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้อนุโมทนากับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ